ที่ยากสำหรับนักเรียนแต่ก็ขอให้ทุกนักเรียนทุกคนตั้งใจเรียนต่อไปนะคะภาษาไทยว่าไทยดียากก็頑張ってこれから勉強สำหรับข้าพเจ้าเองภาษาไทยก็ถือว่าเป็นภาษาที่ยากสำหรับข้าพเจ้าแต่ข้าพเจ้าก็จะพยายามตั้งใจเรียนภาษาไทยต่อไปまず日本ではですね一昨年2011年に大変大きな大震災がありましたその際にタイの人たちからたくさんの支援をいただきましたそのことにお礼を申し上げたいと思いますอันดับแรกข้าพเจ้าขอกล่าวย้อนไปถึงเหตุการณ์ภัยพิบัติครั้งใหญ่ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นเมื่อวันที่11มีนาคมพุทธศักราช2554ที่ผ่านมาข้าพเจ้าขอแสดงความขอบคุณจากใจจริงแก่ประเทศไทยที่ได้ให้กำลังใจและให้ความช่วยเหลือประเทศญี่ปุ่นเป็นอย่างมากおかげでその後日本は大きく回復をしましたด้วยเหตุนี้ประเทศญี่ปุ่นจึงค่อยๆฟื้นตัวขึ้นทีละน้อย一時は大変に減ってしまった海外の研究者や留学生の人たちも日本に戻ってきていますนักวิจัยและนักเรียนต่างชาติซึ่งมีจำนวนลดลงเป็นอย่างมากช่วงระยะเวลาหนึ่งหลังเกิดเหตุภัยพิบัติก็ได้กลับมาประเทศญี่ปุ่นอีกครั้งタイ政府のOne District One Scholarship という海外の大学への奨学金制度についても35カ国の留学先の中で日本を選んでくれた学生が122名と一番多かったと聞いています大変ありがたいことですข้าพเจ้าได้รับทราบว่าโครงการ1อำเภอ1ทุนของรัฐบาลไทยหรือโครงการ One District One Scholarship หรือ ODOSให้ทุนแก่นักเรียนไทยไปศึกษาต่อมหาวิทยาลัยในต่างประเทศในปีนี้เด็กนักเรียนที่ได้รับทุนโอดอสได้เลือกไปศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นจำนวนถึง122คนทั้งที่มีทางเลือกประเทศที่จะไปศึกษาต่อถึง35ประเทศแต่เด็กๆ ก็เลือกที่จะไปญี่ปุ่นมากที่สุดในกลุ่มประเทศที่อยากไปศึกษาต่อข้าพเจ้ารู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่ง昨年11月には日本の被災地などを11日間訪問する絆強化プロジェクトを実施しタイからは84名の大学生が参加をしてくれました3月には高校生と大学生を対象に同様のプログラムの実施を予定しており、現在タイの教育省などに参加者の推薦を依頼しているところですในวันที่25พฤศจิกายนที่ผ่านมานิสิตนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการสารสายสัมพันธ์หรือเรียกว่าโครงการคิซุนะได้เดินทางไปเยือนประเทศญี่ปุ่นและพื้นที่ประสบภัยเป็นเวลา11วันโดยโครงการนี้มีนิสิตนักศึกษาไทยเข้าร่วมโครงการจำนวน84คนในเดือนมีนาคมนี้ก็จะมีโครงการนี้อีกโดยได้รับความร่วมมือจากกระทรวงศึกษาธิการและมหาวิทยาลัยต่างๆคัดเลือกนักเรียนและนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ本日の説明会では短い時間ですけれども日本への留学に関する情報を提供をいたします日本の大学では日本語はもちろん法律、経済、工学、医学、デザインなど様々な分野において非常に質の高い教育を受けることが可能です特に今回参加していただいた東海大学や明治大学はタイとの交流も盛んですし皆さんを受け入れる環境も非常に整っていると思いますการแนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นในวันนี้เป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่นมีคุณภาพทางการศึกษาสูงในหลากหลายสาขาวิชาอาทิเช่นภาษาญี่ปุ่นนิติศาสตร์เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์แพทยศาสตร์การออกแบบและอื่นๆอีกมากมายมหาวิทยาลัยโตไกและมหาวิทยาลัยเมจิที่ได้ให้เกียรติมาร่วมงานในวันนี้ก็มีการแลกเปลี่ยนกับประเทศไทยอยู่บ่อยครั้งและพร้อมรับนักศึกษาไทยทุกท่านที่มีความสนใจเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยนี้ญี่ปุ่นและไทยว่า長年多くの分野で極めて緊密な友好関係を築いており
多くの元日本留学生が日台の架け橋として活躍をしてこられました。本日の説明会にお集まりをいただいたタイの高校生の皆さんが少しでも実際に日本に留学をして、両国の友好関係を一層発展させていく人材となられることを心から願っています。ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นได้สร้างความสัมพันธ์อันลึกซึ้งในหลายๆด้านมาเป็นเวลานานสืบเนื่องจากการมีบทบาทของนักเรียนเก่าญี่ปุ่นผู้ซึ่งเปรียบเสมือนสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างไทยและญี่ปุ่นข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนทุกคนที่อยู่ที่นี่ในวันนี้จะได้มีโอกาสไปศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วกลับมาช่วยพัฒนาความสัมพันธ์อันดีของไทยและญี่ปุ่นต่อไป今月1月の17日には、日本の安倍総理大臣がタイを訪問をし、尹錫悦首相と会談を行いました。その中で日本の安倍首相はアジアの未来を見据えた青少年交流を今後も継続拡大していくことが重要であるとして、ASEAN を含むアジア太平洋の各国との間で新たに3万人規模の青少年交流を実施する計画を発表しました。เมื่อวันที่17มกราคมที่ผ่านมานายชินโซอาเบะนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นซึ่งได้รับตำแหน่งเมื่อเดือนธันวาคมที่แล้วได้มาเยือนไทยและเข้าหารือกับนายกรัฐมนตรีของไทยนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นได้วางโครงการที่จะให้เยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติจากประเทศต่างๆในเอเชียแปซิฟิกซึ่งรวมถึงกลุ่มประเทศอาเซียนจำนวนประมาณ 30,000 คนโดยให้มีการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างกันให้กว้างขวางและมีความต่อเนื่องこうしたプログラムを通じてここにいる皆さんが日本に機会を持てるようになることを希望していますรายละเอียดของโครงการดังกล่าวนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาข้าพเจ้าเองก็จะทุ่มเทอย่างเต็มที่เพื่อให้เยาวชนชาวไทยได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์กับญี่ปุ่นจำนวนมากขึ้นต่อไป最後になりましたが本日の説明会の開催にご尽力をいただいたベンシャマンマハラットスクールの皆さん、そしてご参加いただいている日本の各機関の皆さんに対して熱く御礼を申し上げたいと思います。そしてまた、今後ともですね、日本とタイの友好関係が一層発展していくことを記念して私の挨拶とさせていただきます。สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าขอขอบคุณโรงเรียนเบญจมมหาราชที่ให้ความร่วมมือในการจัดการแนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นในครั้งนี้เป็นอย่างดียิ่งและขอขอบคุณองค์กรญี่ปุ่นคณาจารย์และนักเรียนทุกท่านข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจากนี้ไปประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นจะมีความสัมพันธ์อันแน่นแฟนยิ่งขึ้นต่อไปそしてあのベンチャーママからとスクールですねますます発展することをお祈りしますまたこのベンチャーママからとスクールと各国の関係日本を含めた各国の関係が一層発展することをお祈りจากนี้ไปก็ขอให้ทางโรงเรียนเบญจมมหาราชมีความเจริญยิ่งขึ้นต่อไปและขอให้ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆให้มากขึ้นต่อไปค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณครับAwesome time, outschooled by Mrs. Ladachi Man, assistant of school director. They have a good chance to present the Thai circular to the people for our school. ที่นี่ก็จะได้รับฟังข้อมูล